ผับเทคอาชีพขายบริขายแอลกอฮอล์กลางคืนถูกไหมถามว่าถ้าเราก็เปิดไม่ได้มันมีคำสั่งสบค.กำหนดออกมานะอยู่อันดับแรกเลยเราต้องแยกเป็น3กลุ่มคุณสุรินทร์กลุ่มที่แรกกลุ่มแรกคือกลุ่มนายจ้างนายจ้างกลุ่มนายจ้างเนี่ยผับเทคหรือจะเป็นธุรกิจกลางคืนเนี่ยมีลูกจ้างไม่เกิน200คนหรอกค่ะเพราะไม่ใช่อุตสาหกรรมใหญ่ถูกไหมฮะค่ะไม่เกิน200คนก็ตีง่ายๆก็คืออยู่ไม่เกิดก็เป็นธุรกิจ SME เรารัฐบาลเนี่ยได้ช่วยเหลือธุรกิจ SME 3เดือนหัวละ 3,000 บาทค่ะถ้าคุณสิรินามีลูกน้อง100คนคุณสิรินาได้ 3,000 คูณด้วย100คนถูกไหมฮะค่ะก็ได้ 300,000 300,000 คูณได้3เดือนก็คือ 900,000 ไอ้ตรงนี้คือนายจ้างได้ค่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นส่วนลูกจ้างกลุ่มลูกจ้างอยู่ในระบบการคมมาตรา33มันได้2ต่อแต่นี้ผมต้องเรียนนะครับว่าต่อที่1เนี่ยคือมันเป็นกฎมันเป็นพรบของประกันสังคมที่เราออกประกาศเอาไว้เหตุหยุดงานจากเหตุสุวิสัยเนี่ยเราช่วย 50% เช่นคุณสินามีส่งเงินประกันสังคมให้ฐานเงินเดือน 15,000 ก็จะได้ 7,500 ในส่วนนี้จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มออกมาในระบบการคมเขาทราบครับพวกนี้แล้วให้นายจ้างเซ็นรับรองว่าตัวเองได้ปิดกิจการนะครับแต่ขาหนึ่งที่จะเสนอเข้าครม.โดยผ่านการกองเงินกู้แล้วเนี่ยแต่ยังไม่ผ่านคณะครม.พิจารณานะครับเข้าเสนอการนี้ผ่านการกองในเบื้องต้นเนี่ยก็คือรัฐบาลจะเอาส่วนของเงินรัฐบาลเงินกู้ตัวส่วนหนึ่งเนี่ยมาช่วยหัวละ 5,000นะครับค่ะก็จะได้2เด้งถูกไหมฮะค่ะได้จากประกันสังคมด้วยรัฐบาลด้วยด้วยส่วนอีกขาหนึ่งขาที่เป็นอาชีพอิสระเลยศิลปินนักแสดงเลยที่ไม่ได้อยู่ในระบบการสังคมอันนี้ก็ต้องไปอยู่ในระบบมาตรา40ของประกันสังคมโดยจะต้องไปสมัครแต่ก่อนสมัครเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมนั้นๆที่เกี่ยวกับการแสดงรับรองมาเพราะผมไม่สามารถไปแยกได้ว่าท่านเป็นนักดนตรีจริงไหมผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการนะไอ้ส่วนนี้คือภาคเอกชนก็ช่วยเราภาคสมาคมต่างๆก็ช่วยเราในการรับรองก่อนแล้วก็ไปสมัครอันนี้ก็เลยเป็นการเยียวยา3กลุ่มกลุ่มแรกนายจ้างก็เข้าสู่ในส่วนของ SME อยู่แล้วกลุ่มลูกจ้างมาตรา33ก็ได้ของประกันสังคมกับได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล 5,000 ที่3ก็คือกลุ่มมาตรา40ก็ช่วย 5,000 นะฮะม40ช่วย 5,000 ถ้าอายุเกินทำไงคะท่านอายุเกินเนี่ยผมก็จะประทําเหมือนกับแท็กซี่ครับไปแล้วผมให้คมนาคมช่วยตอนนั้นท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามช่วยครั้งนี้ผมก็ต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมมาช่วยเพราะศิลปินก็ต้องรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกไหมฮะค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจะไปพูดจ่าย